รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเวลคืนนี้เปิดครอบครัวสุดน่ารักของพระเอกขวัญใจมหาชนหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พร้อมภรรยาคุณปิ๊กและนางฟ้าตัวน้อยน้องวีจิเราเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันมีความสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันพอติ๊กพูดประโยคนี้รู้สึกเหมือนกับติ๊กอินมากเลยกับประโยคนี้คือดีใจนะที่ได้เป็นแฟนพี่มากคือตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานจนถึงวันนี้คือพี่ทำหน้าที่ได้ดีมากจนติ๊กไม่รู้สึกว่าติ๊กขาดอะไรพร้อมเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญเพื่อนสีมอสปฏิภาณที่เจอหลานเป็นครั้งแรกมอสเต๋าเนี่ยมีลูกแล้วแล้วแบบถามหนุ่มเมื่อไหร่มีอะไรเงี้ยแล้วพอได้ข่าวปุ๊บโอ้โหส่งน้ำหน้า มึงไม่ได้เที่ยว มึงไม่ได้เที่ยวหรอกครับดูลีลาการสอนวิธีป้องกันตัวจากแม่ติ๊กสตันระดับโลกให้วูดดี้เป็นครั้งแรกคือปลายเท้าก่อนคือที่ปลายเท้าแล้วก็หันไปแล้วทำไงเนี่ยและเคลียร์ประเด็นดราม่าการเลี้ยงลูกของครอบครัวเทพพิทักษ์ไม่ใช่เฉพาะลูกผมหรอกตั้งแต่ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยลูกนักแสดงกี่ท่านน่ะก็โดนหมดก็เดินโดนเหมือนกันหมดแม้แต่กระทั่งณวินาทีนี้ต่อให้พี่หนุ่มพูดในรายการวูดดี้ก็ยังเด็กก็ต้องมีต้องครับต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เสียเวลากับคนเหล่านี้หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ถือเป็นศิลปินที่ครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานทั้งบทบาทการเป็นนักแสดงนักร้องนายแบบพิธีกรซึ่งการมาวูดดี้เวิลด์ในครั้งนี้หนุ่มสอนรามมาในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือการเป็นคุณพ่อมือใหม่โดยวันนี้เรานัดพี่หนุ่มและครอบครัวกันที่ G Village ย่านลาดพร้าวครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้ววูดดี้ได้มีโอกาสไลน์ไปหาคุณหนุ่มนะครับบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยทางทีมงานบอกว่าอยากจะเจอทั้งครอบครัวเลยพี่หนุ่มคิวได้ไหมชัดไปชัดมาสุดท้ายก็มีวันนี้นะครับพี่หนุ่มคุณติ๊กแล้วก็น้องวิจิที่ตอนนี้พักผ่อนอยู่จริงๆเรารู้จักทั้งคู่เนี่ยจากบทบาทที่อ่ะหนึ่งพระเอกนะครับรุ่นพี่นะครับน้องติ๊กก็มาสายฟิตนะครับแต่พอมาเจอกันแล้วมีลูกเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ชีวิตของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ดีครับรู้สึกว่าผมเองเนี่ยแต่ก่อนเริ่มทำงานเนี่ยเราเข้ามาในวงการนี้เนี่ยเราทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้เลี้ยงพ่อได้เลี้ยงแม่ตอนนี้เนี่ยพอคุณพ่อเสียไปมันก็กลับกลายว่าวันนี้เรามีภรรยามีลูกที่เราจะต้องรับผิดชอบก็ต้องดูแลซึ่งเป็นคนที่ต้องขับเคลื่อนด้วยคนรอบข้างไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนในตัวเองสักเท่าไหร่แล้วพอมันโสดปุ๊บก็จะเลยแบบมันคงที่แบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเกือบ10ปีนะครับเกือบ10ปีแต่สุดท้ายก็ได้มีโอกาสผูกใจกับคุณแม่ของน้องวิจินะครับก็คือภรรยาคุณติ๊กนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับการเป็นภรรยาหนุ่มสอนรามติ๊กคิดว่าชีวิตมันดูบันเทิงมากขึ้นจริงๆชีวิตของติ๊กปกติมันคือธรรมดามันเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาบนเส้นทางของการเป็นนักบู๊ของติ๊กแต่พอมาเป็นแฟนพี่หนุ่มหรือว่าเป็นภรรยาพี่หนุ่มมันเหมือนชีวิตมันบันเทิงมากขึ้นคือมันเป็นอะไรที่รวดเร็วอย่างเช่นการแต่งงานมีลูกนะคะหรือการเป็นแม่คนคือเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่ตอนนี้เราเป็นแม่แล้ว คือเหมือนแบบว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีครอบครัวเราบันเทิงเราได้ออกไปข้างนอกทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแบ่งกันเลี้ยงลูกยังไงครับหรือเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงด้วยกันครับเพียงแต่ว่าพี่ไม่มีนม คือจะบอกว่าถ้าพี่หนุ่มมีนมอะค่ะก็คงเป็นหน้าที่แม่ที่ดีคนนึงได้เลยครับคือติ๊กขอบอกว่าพี่หนุ่มช่วยติ๊กเลี้ยงลูกตั้งแต่ติ๊กท้องตื่นทุกครั้งที่ติ๊กตื่นอาหารพี่หนุ่มเตรียมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันคลอดจนถึงวันนี้เหมือนเดิมเป๊ะ3มื้อเขาเป็นมายังไงเขาก็ทำให้ติ๊กอย่างนั้นเหมือนเดิมให้นมทุก3ชั่วโมงเดือนแรกก็ตื่นพร้อมกันนอนพร้อมกันตื่นพร้อมกันนอนพร้อมกันอยากจะเข้าห้องน้ำหรืออยากจะดื่มน้ำผลไม้ให้มันชื่นใจซะหน่อยก็คอยเป็นกำลังใจให้ครับเพราะเขาต้องให้นมลูกทุก3ชั่วโมงแต่เคยบอกกับพี่ว่าพี่ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้คือ
พี่ต้องทำงานด้วยถูกไหมคะไหนจะกลับมาจากทำงานถ่ายละครก็ดึกแล้วคือพี่นอนก็ได้แต่พี่บอกว่าไม่เป็นไรเราเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันมีความสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันพอติ๊กพูดประโยคนี้รู้สึกเหมือนกับติ๊กอินมากเลยกับประโยคนี้คือดีใจนะที่ได้เป็นแฟนพี่มากมันสมบูรณ์แบบนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบดูแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับมาบ้านแล้วเขาไม่ได้สนใจเลยมันก็ว่าดูแลลูกไปนะฉันจะนอนแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ครบเราอาจจะรู้สึกว่า เราเหนื่อยอยู่คนเดียว แต่จริงๆมันไม่ใช่ คือตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานจนถึงวันนี้คือพี่ทำหน้าที่ได้ดีมากจนติ๊กไม่รู้สึกว่าติ๊กขาดอะไร จนติ๊กมีความรู้สึกว่าขอบคุณนะที่ดูแลติ๊กแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ทำให้ติ๊กรู้ว่าติ๊กยังมีพี่ อยู่ข้างๆติ๊กตลอดไม่ว่าติ๊กจะสุขจะทุกข์หรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาค่ะพี่ไม่เคยว่าติ๊กเลยสักคำเดียวนะคะไม่ทำให้เรารู้สึกเราไม่ได้ปกป้องอะไรเลยสักอย่างหนึ่งในครอบครัวนะคะมันเลยทำให้ติ๊กมีความรู้สึกว่าติ๊กโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นแฟนพี่หนุ่มหรือเป็นภรรยาพี่หนุ่มค่ะแล้วก็สิ่งนึงที่แบบที่รักเขามากเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีใครคุณดิติ๊กเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กบอกตัวเองเนี่ยบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอเขาก็ว่าเขาไม่มีใครแต่วันนี้เขาสมบูรณ์แล้วเขามีผมมีลูกเวลาความรักมันมาพร้อมกันเลยเนาะทั้งสามีทั้งลูกมันมาในเวลาเดียวกันมันเหมือนคนที่ขาดมาตลอดชีวิตมันเต็มเลยค่ะเนาะมันเหมือนได้รางวัลหนึ่งจากสวรรค์หรือจากพระเจ้าก็ได้ค่ะให้ทีก็ให้แบบสมบูรณ์เลยเวลายังไม่ให้ก็เหมือนให้เราได้เรียนรู้ชีวิตในการขาดขาดบ้างเกินบ้างขาดบ้างเกินบ้างอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตจนมาถึงเวลาเจอพี่มันเหมือนทุกอย่างเขาให้ครบสมบูรณ์เขาน่าจะเป็นของขวัญสำหรับคุณสองคนนะน้องวิจิรู้สึกเลยไหมว่าเมื่อวันที่เขาคลอดออกมาตัวตนเราหายไปหมดเลยเหลือแต่เขาอะมันเป็นยังไงพี่ความรู้สึกนั้นอยากรู้คือเราเคยเป็นสายเลือดของคุณพ่อคุณแม่เราก็จะรับรู้ในขณะที่เราเป็นลูกมีวุฒิภาวะเป็นลูกได้ตอบแทนได้กตัญญูต่อพ่อแม่ได้ทดแทนพระคุณอีกฟีลลิ่งแต่พอเรามีลูกนี่คือสายเลือดเราเราเป็นผู้ให้กำเนิดเขาแน่จากนี้เป็นต้นไปจนกว่าเขาจะโตเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราคือของเขาเราเป็นพ่อแล้วเนี่ยปีกเราต้องแข็งแรงพอที่จะพยุงลูกให้พาบินไปที่ไหนก็ได้อุ้มไปไหนก็ได้ปีกเราต้องแข็งแรงเพื่อจะป้องกันฝนป้องกันแดดป้องกันภัยเป็นอันตรายกับเขาได้ทั้งภรรยาด้วยทั้งครอบครัวด้วยคุณย่าแข็งแรงด้วยนี่ใช่ไหมครับได้ข่าวจากใช่ครับถึงน้องวิจิตก็การมาของวิจิตก็ทำให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นครับคุณย่าก็อยากจะเลี้ยงหลานนานๆอยากจะมีสุขภาพร่างกายเดินได้คล่องก็วันนึงก็ต้องลงมาอุ้มต้องลงมาเล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่อย่างนั้นก็เอาให้ขึ้นไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหอหลานครับเป็นธรรมดาดูออกเลยไหมว่าคุณแม่เริ่มสดใสขึ้นเริ่มมีความสุขเหมือนกับมีของขวัญที่เข้ามาสู่ครอบครัวเราเต็มใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมครับรู้สึกได้เลยว่าแม่แฮปปี้ใช่คุณแม่แฮปปี้แล้วก็คุณแม่ก็แฮปปี้ตั้งแต่ที่แต่งงานด้วยครับเพราะว่าคุณแม่จะห่วงเรื่องการมีครอบครัวอยากจะให้มีภรรยาที่ดีครับเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้เขาเป็นกำลังใจให้เราได้เขาศรัทธาแล้วก็ภูมิใจในตัวเราคอยยืนเคียงข้างเราในเวลาที่มันชีวิตมันผ่านอะไรยากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนประหยัดการมาของน้องวีจินอกจากจะนำพาความสุขมาให้กับทุกคนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาพร้อมกันก็คืองานที่เยอะมากของพ่อหนุ่มนั่นเองครับก็ล่าสุดเนี่ยโทษนะฮะเปิดทีเดียวเล่นทีเดียว3เรื่องด้วยกันใช่ไหมตอนนี้ขนาดมีลูกอยู่ด้วยนะฮะครับก็ยังมีงานเยอะมากมันเข้ามาพร้อมกันเลยหรือเปล่าครับช่วงนี้เข้ามาพร้อมกันครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่3เรื่องแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานอีเวนต์หรือว่างานพรีเซนเตอร์เข้ามาครับ
ในทุกๆเดือนนะครับจริงๆแล้วพี่หนุ่มกำลังจะมีโปรเจกต์เหมือนกับว่าบริษัทที่ทำคอนเทนต์ทำรายการหรือว่าทำอะไรนะครับที่ทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังทำบริษัทออร์แกไนเซอร์ครับชื่อว่า Masterpiece ครับ Masterpiece ครับผมโฟกัสที่งานแบบไหนครับก็ทำ Press Conference นะครับ Exhibition ครับนะครับแล้วก็เปิดตัวสินค้าต่างๆหรือว่าจะเป็นเวดดิ้งนะครับทุกอย่างเผื่อ Masterpiece ครับผมตำแหน่งของคุณคือตำแหน่งอะไรครับExecutive Director ครับ Executive Director ครับทำไมถึงตัดสินใจมาเปิด Organize Company หรือบริษัท Organize ตอนนี้ยังไม่เคยทำครับครับยังไม่เคยทำเลยอยากลองพี่เปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่าสอนรามเนี่ยมันมีมายาวนานแล้ว27 28ปีแล้วแต่ปีนี้มันคือปีแรกที่สอนรามเป็นคุณพ่อมันสตาร์ทใหม่มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำในวันนี้มันคือมันเหมือนกับตอนที่เราเข้าวงการใหม่ๆเลยอะเราตื่นเต้นกับมันเราสนุกกับมันมีความสุขกับมันแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานได้มีอะไรมาฝากแฟนๆที่วันนี้โลกมันเปลี่ยนจากวันนั้นที่ไม่มีโซเชียลวันนี้โซเชียลมันเข้ามาครอบงำเรายังอยู่ได้เราเริ่มเข้าใจละเราเริ่มเข้าไปแอทแท็กกับเขาละครับผมประเด็นดราม่าต่างๆในโลกโซเชียลกับศิลปินดาราถือเป็นของคู่กันแล้วครอบครัวเทพพิทักษ์มีวิธีการรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างไปฟังกันครับประเด็นต่างๆข่าวเคลือต่างๆเรื่องการเลี้ยงดูนะครับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยก็เป็นกระแสที่เราก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมมันเหมือนกับตกใจนิดๆหรือเปล่าฮะว่าทำไมคนเขาใครมาคอมเมนต์ในที่ที่เป็นหน้าของเราต้องเรียนแบบนี้ครับเพราะว่ากิจกรรมที่เราไปทำกันระหว่างครอบครัวเนี่ยตั้งแต่ติ๊กผมพาติ๊กไปฝากท้องทุกสิ่งทุกอย่างกันในชีวิตเนี่ยทำตามคำแนะนำของแพทย์หมดเลยเราก็ไปออกกำลังกายกันครับค่ะแล้วไอเนี่ยแหละเริ่มสตาร์ทก็น่าจะเป็นเรื่องออกกำลังกายคือน่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ท้องกำลังแก่อยู่ภาพอะไรอะติ๊กคือติ๊กออกในฟิตเนสติ๊กออกในฟิตเนสแต่ว่าถ้าออกเป็นคิวบูค่ะจระเข้ฟาดหางควงพองอะไรอย่างเงี้ยค่ะควงกระบองควงค่ะควงพองไอ้สองมือนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นท่าที่มันน่าหวาดเสียวแต่ก็จะบอกว่าติ๊กเล่นคิวบูมาตั้งแต่เด็กถึงโตแล้วก็คงจะไม่ให้มาโดนท้องแล้วหรอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีวิธีการเซฟของเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือครั้งแรกที่เราเริ่มมาแล้วเริ่มมีคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่เข้าใจเราใช่ไหมครับคือการที่เป็นห่วงเราโอเคแต่มีบางคำพูดที่แช่งลูกเราในท้องเราเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพอหลังจากนั้นมาก็ท้องก็ใหญ่ติ๊กก็ออกกำลังกายจนกว่าที่จะคลอดนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือทำอะไรมันก็เป็นดราม่าไปหมดเคยวิเคราะห์ไหมว่ามันเริ่มต้นยังไงทำไมคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้คนเขาอยากจะบูลลี่เหลือเกินโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมันไปกระตุ้นต่อมอะไรของใครผมไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเลยแล้วก็พอบางทีเราคลอดออกมาแล้วเราก็พาลูกไปใส่บาตรครับคอมเมนต์ว่าพาลูกไปใส่บาตรทำไมเดี๋ยวฝุ่นไม่ห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีไม่มีหมอสมองคิดหรอไม่มีมันสมองบ้างเหรอคือพี่มันเป็นคอมเมนต์ที่แบบบางทีนะคะคอมเมนต์ในหน้าของIG ของหน้าของลูกเราก็มีคือไม่เห็นน่ารักเลยน่ารักตรงไหนอ้วนหนูลบออกเลยค่ะคือหนูไม่ได้ลบอย่างเดียวนะหนูบ็อกซ์ด้วยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้คนที่เขาไม่หวังดีกับเรามาอยู่ในพื้นที่ของเราอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปล้ำเส้นในพื้นที่ของคนอื่นแล้วเราไม่อยากให้คนอื่นมาล้ำเส้นในพื้นที่ของเราแต่จริงๆก็เหมือนกับทั้งคู่เนี่ยก็ต้องควบคุมอารมณ์มากพอสมควรเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนกับว่าก็ต้องควบคุมมากแต่บางทีมันก็ต้องยอมแชร์หรือว่าต้องบอกความในใจบ้างหรือเปล่าว่าเรารู้สึกอะไรยังไงอยู่ตอนนี้บอกเขารับรู้ใช่ไหมครับพี่บอกเลยพี่บอกว่าอย่างไรบ้างพี่บอกว่าเราอย่าไปเปลืองเวลาหรือว่าไปพยายามทำดีกับคนที่เขาไม่ได้รู้สึกดีหรือเห็นคุณค่าของเราเลยเราเอาเวลาที่เรามีอยู่มาทำความดีแล้วก็ตอบแทนของคนที่เขามอบความรักให้กับเราคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่าต้องให้กำลังใจภรรยาขนาดไหนครับเรื่องเนี้ยสองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องคุยกับภรรยาขนาดไหนเพราะว่าบางทีการเป็นแม่คนไงใช่ไหมแล้วคนจะมา
อยู่ดีก็มาว่าลูกแล้วอ่ะโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะบอกเขาว่าเป็นหน้าที่พี่แม่อยู่เฉยนะอย่างเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวคนเยอะพี่แค่บอกว่าแม่เดี๋ยวเรื่องนี้พี่เคลียร์ให้เองเดี๋ยวพี่ก็จะพูดกับนักข่าวเองถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นดราม่าจัดๆอะไรเงี้ยก็ผมก็บอกมันคือไซเบอร์บูลลี่อ่ะครับมันไม่ใช่ดราม่าหรอกไอ้การที่คุณจะขุดประเด็นมาแล้วก็มาว่าลูกคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกผมหรอกตั้งแต่ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยลูกนักแสดงกี่ท่านน่ะก็โดนหมดเลยก็โดนเหมือนกันหมดแม้แต่กระทั่งณวินาทีนี้ต่อให้พี่หนุ่มพูดในรายการพูดดีก็ยังเดี๋ยวก็ต้องมีต้องครับต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เสียเวลากับคนเหล่านี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับเหมือนกับทุกคู่และทุกคนที่เจอใช่แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่เราก็ต้องขอขอบคุณในอีกแง่นะที่มองเพราะว่ามันก็มีเรื่องวีจีทุกวันจากคนที่ไม่เข้ามาดูก็ดูวีจีทุกวันต้องขอบคุณเขาก็ดีนะฮะไม่แน่มันก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่เขาน่ารักได้มีโอกาสเข้ามามาให้ความรักกับลูกเราด้วยเข้ามาในพื้นที่ของเราช่วยกันเลี้ยงลูกเราดูแลเรามีอะไรจะบอกเขาไหมครับอาจจะมีพี่เลี้ยงอีกหลายคนเลยที่เลี้ยงผ่านโซออนไลน์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณแฟนๆนะครับทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้ทั้งผมแล้วก็ติ๊กแล้วก็วีจิด้วยครับนะครับขอบพระคุณมากจริงนอกจากประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลที่ได้เคลียร์ไปแล้วการมาในวันนี้พี่หนุ่มบอกกับทีมงานว่าอยากพูดเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันครับเรื่องที่ผมสนใจมากเพราะว่ามันกับจะเลิกกันแต่ด้วยคุณพ่อเนี่ยไม่เคยเล่าที่ไหนนะใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเล่าค่ะทีมงานผมแชร์ข้อมูลที่ผมอึ้งเลยคือเป็นที่แรกมันยังไงฮะพี่หนุ่มตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วก็ติ๊กเนี่ยฝันแล้วว่าแม่ผมเนี่ยพาไปซื้อแหวนทองใช่ไหมค่ะพาไปซื้อแหวนแต่แหวนนั้นเป็นแหวนที่แบบมาม่าก็บอกว่าเลือกเลยลูกมันก็มีทั้งแหวนทองแหวนเงินแหวนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกแหวนที่มันดูเรียบร้อยที่สุดในแหวนพวกนั้นนะคะก็เลยเรียกเอาเกลี้ยงมาม่าเอาอันเนี้ยแต่ในเดือนนั้นเนี่ยค่ะมันไม่ได้ฝันแค่ครั้งเดียวมันฝันหลายครั้งมากแต่เรายังไม่รู้ว่าเราท้องแล้วบอกให้พี่หนุ่มรับรู้ยังไม่ได้บอกครับจนกระทั่งเขารู้สึกถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกถึงฮอร์โมนในร่างกายเขาเขาก็เลยพยายามจะตรวจด้วยตัวเองเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นครับแล้วเกิดเรื่องขึ้นคืออย่างนี้ค่ะไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านดึงตรงเนี้ยลาดพร้าวเนี่ยนะคะก็อารมณ์ฮอร์โมนแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรไงคะแล้วก็หาเรื่องเขาพูดผิดหูเราแล้วด้วยอารมณ์แบบทำไมพูดอย่างเงี้ยมันรุนแรงมากเลยสำหรับเราพี่กลับบ้านไปเลยเสร็จแล้วพี่หนูบอกขึ้นรถก่อนแล้วค่อยกลับเอาหนูไปทิ้งตรงข้ามแยกเนี่ยค่ะรัชดาลาดพร้าวพอไปถึงเสร็จปุ๊บเชิญลงเชิญลงฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะเชิญลงแล้วเราจะเดินอย่าไปหาเพื่อนเชิญลงเงินก็ไม่มีค่ะไม่ได้เอากระเป๋ามาก็โกรธเข้าไปอีกโกรธมากคือคืนนั้นก็คือเก็บความโกรธเอาไว้ค่ะอยู่ในใจคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนพอตอนเช้ามาอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจเลยเก็บของออกไปหมดเลยตั้งแต่10โมงค่ะเก็บของหมดเลยแล้วออกไปข้างนอกพร้อมกับที่ตรวจปัสสาวะที่ตรวจปัสสาวะเนี่ยให้พี่เป็น messenger ที่บ้านครับไปซื้อให้ให้เขาไปซื้อให้พอไปห้องเพื่อนเสร็จปุ๊บหนูก็ตรวจดีกว่าคืนยังไงก็จะไปแล้วไงคะไปให้เคลียร์เลยเราจะได้ไปอย่างแบบสบายใจก็เลยตรวจพอตรวจปุ๊บมันขึ้นขีดหนึ่งกับอีกขีดหนึ่งเนี่ยจางๆค่ะเราก็เลยถามเพื่อนพี่ว่าอย่างเงี้ยท้องไหมพี่เขาเลยบอกท้องหนูกลับไปหาพี่หนุ่มเดี๋ยวนี้เลยให้ขนของกลับไปด้วยความตอนนั้นไม่รู้จะดีใจหรือว่าไม่รู้จะเสียใจคืออารมณ์มันแบบบอกไม่ถูกคนไม่เคยท้องอะค่ะงั้นขนออกมาหมดแล้วเนาะใช่ขนกลับไปต่อปะกลับไปต่อค่ะในระยะเวลาเดินทางผมเริ่มฝันครับเดี๋ยวก่อนคุณนอนอยู่ใช่ครับซึ่งอาจจะคืนนั้นนอนไม่เต็มที่เลยก็ตามตอน10โมงเที่ยงยังหลับอยู่ยังไม่รู้ว่าเขาขนของออกไปแล้วยังไม่รู้ทั้งสิ้นเลยแล้วเป็นคนนอนไม่เคยฝันวูดดี้ฝันว่าป๋ามายืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วบอกว่าไอ้หมาดูแลลูกดูแลเมียให้ดีนะ
แล้วผมก็ตกใจมากลืมตามาแล้วเจอติ๊กยืนอยู่ตรงปลายเตียงยืนอยู่ค่ะตื่นยืนอยู่ที่เดียวกับป๋าตื่นมาตกใจนิดนึงเจอติ๊กยืนอยู่ตรงปลายเตียงใช่พอควบคุมรวบรวมสติได้แล้วเขายังไม่ทันพูดบอกก่อนเลยว่าป๋ามาเข้าฝันแต่ป๋าพูดคำนี้ว่าดูแลลูกและเมียและเมียให้ดีทำไมถึงมีคำว่าลูกแล้วคุณตอบว่าก็เลยบอกว่าพี่หนูคิดว่าหนูท้องแล้วเขาก็เล่าเรื่องฝันเมื่อคืนที่ฝันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องแม่ฝันอะไรบ้างอย่างเงี้ยฝันอะไรบ้างซึ่งระหว่างการพูดคุยนางฟ้าตัวน้อยวีจิก็ตื่นมาโชว์ความน่ารักแหมจำมั่มหน้าฟัดจริงๆครับหลายคนที่ติดตามในโซเชียลหรือว่าในหน้าของคุณเนี่ยเพราะคุณรู้ว่าวีจิมาจากไหนแต่ว่าหลายคนอาจก็ยังไม่รู้ว่าที่มาของชื่อพอติ๊กท้องครับคนเวลาใส่แบบลงรูปลงอะไรเวลาไปทำแบบกิจกรรมกันก็จะใส่แฮชแท็กว่าสอนรามจูเนียร์แต่ลืมนึกไปว่าคำว่าจูเนียร์หมายถึงเด็กผู้ชายใช่ไหมครับเราก็เลยมีการคุยกันเกริ่นๆไว้ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะให้ชื่อเด็กชายแทนคุณครับชื่อเล่นชื่อกลางชื่อว่าแผ่นดินครับเวลาเรียกก็จะเป็นเด็กชายแทนคุณแผ่นดินเทพิทักษ์ครับแล้วพอเราตั้งชื่อเสร็จติ๊กก็ฝันก่อนที่จะไปทำอัลตราซาวด์ก่อนจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากน้ำค่ะแล้วถือรูปดอกไม้ใช่ยื่นให้ติ๊กแล้วก็พูดบอกว่าก่อนที่หนูจะให้แม่ช่วยปลุกคนข้างๆแล้วบอกเขาว่าหนูไม่ใช่เด็กผู้ชายหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะครับเนี่ยเนี่ยค่ะแซมแม่โอ้โหนี่ก็เข้าฝันด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยบ้านคุณนี่เข้าฝันกันทั้งบ้านเลยนะครับนะคุณหนุ่มนี่ผมก็เลยหายไปหลายวันครับเพื่อจะไปแสวงหาชื่อที่จะต้องแบบเทียบเท่ากับแทนคุณแผ่นดินเทพิทักษ์ครับแล้วผมก็ไปเข้าพจนานุกรมไทยก็พิมพ์คำว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญครับก็ออกมาเป็นวีจิครับชื่อวีจิเนี่ยเรายังเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่ชื่อไทยค่ะแล้วก็มาประกอบกับที่ติ๊กบอกว่าวันหนึ่งถ้าลูกต้องไปต่างประเทศหรือว่าต้องสะกดชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าต้องเรียกเขาต้องเรียกเขาวีจิก็จะได้ง่ายได้ง่ายครับวีจิวีจิซึ่งนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าพิมพ์คำว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญใน Google มันจะไม่ขึ้นชื่อให้เลือกแล้วครับครับมันจะขึ้นเป็นคนนี้ลอง Google เลยนะครับวีระสตรีผู้กล้าหาญผู้กล้าหาญขอมือถือพี่ได้ไหมครับวีระสตรีผู้กล้าหาญวีระสตรีผู้กล้าหาญมาแล้วครับน้องวีจีวีระสตรีผู้กล้าหาญคุณพ่อสอนรามด้วยแม่ติ๊กเรื่องจริงวูดดี้เต็มเลยนี่เอาเขาย้อนกลับไปในวันที่พ่อใช่ไหมครับคุณก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้สนุกมากทุกคนอยู่เยอรมันครับคือติ๊กเนี่ยแม่เขาเนี่ยเกิดวันที่13เมษายนแล้วก็โดยกำหนดคลอดวีจิแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวันที่13เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องไปสปอร์ตอีเวนท์ที่เยอรมัน5วันก็วันสุดท้ายคือวันที่8พอดีเดินทางจะมาถึงเมืองไทยวันที่9ก็ปรากฏว่าคลอดวันที่8ครับหล่นก่อนครับเราก็ขึ้นเครื่องกลับมาแล้วก็วันนั้นเป็นปรากฏการณ์ในเรื่องของยอด Instagram กับ Facebook ฮะครับเพราะผมไลฟ์สดตอนที่วินาทีแรกที่ผมเจอลูกก็ได้แบ่งปันความสุขให้กับหลายๆคนเลยเป็นล้านวิวอ่ะโอ้โหคนทั้งประเทศดูชื่นใจมากครับขอบคุณมากความรักที่ส่งมาให้กับคุณและลูกวันนั้นใช่ใช่ครับเต็มเปี่ยมเลยเนาะใช่ครับสัมผัสได้เลยนะครับใช่ครับใช่ไหมฮะนี่บอกเลยว่ามีเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รักของคุณที่คุ้นเคยไม่ได้มาเพื่อนที่รักที่เขาเป็นห่วงเห็นช่วงชีวิตที่ผ่านมาเขาตั้งใจถ่ายคลิปนะครับส่งมอบกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกให้นะครับเป็นเพื่อนที่ซีมาคนแรกนี่เป็นคนที่คุณร่วมงานด้วยล่าสุดเนี่ยเข้าได้เข้าเข็มกันในละครนะครับครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่บอกเลยว่าได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีด้วยกับครอบครัวนี้ตั้งแต่วันแรกที่น้องคลอดครับอ่ะมาคนแรกก่อนก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอย่างนึงก็คือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
แล้วมีความสุขุมขึ้นรับผิดชอบนะคะกับครอบครัวกับลูกโดยเฉพาะลูกนะคะแล้วก็ภรรยาติ๊กเนี่ยมากขึ้นค่ะก็รู้สึกดีใจที่เขาได้เจอชีวิตนะคะที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มั่นคงมีโอกาสได้เจอน้องวีจิยังครับเจอแล้วก็พามาที่กองถ่ายนะคะก็จริงๆเจอตั้งแต่ตอนคลอดนะนุ้ยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะก็ได้ไปอุ้มนะคะตอนนั้นแล้วก็มาที่กองถ่ายด้วยนะคะติ๊กก็พามาแล้วน้องเองเขาเป็นคนเลี้ยงง่ายนะคะก็เป็นหลานที่น่ารักมากเลยอ่ะเชื่อว่าหนุ่มเนี่ยเป็นพ่อที่ดีแล้วก็สามีที่น่ารักนะคะก็ให้กำลังใจเสมอนะเพื่อนก็อยู่ตรงนี้มีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดนะคะแล้วก็รักเสมอโอ้ขอบคุณมากนุชน่ารักมากเลยครับขอบคุณนะครับพี่นุชโอ้นุชน่ารักมากอีกคนเป็นผู้ชายนะครับโอ้ดาวยากเลยโอ้ผู้ชายเนี่ยเพื่อนคุณมีหลายคนแต่คนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กันมายาวนานมากอ่ะไปดูกันครับนี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีพี่หนุ่มนะครับสวัสดีน้องติ๊กนะครับแล้วก็สวัสดีหลานสาวตัวน้อยของเราด้วยนะครับน้องวีจินะครับทุกคนมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้เห็นสอนรามเทพพิทักษ์มีครอบครัวโดยสมบูรณ์นะครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักมากๆนะครับหน้าตาเห็นแล้วหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับก็ดีใจกับเพื่อนด้วยจริงๆนะครับที่วันนี้เพื่อนมีครอบครัวโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็พวกเราก็มีความสุขไปกับเพื่อนด้วยนะครับขอให้พี่หนุ่มเนี่ยรักษาสุขภาพมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้นี่พ่อลูกอ่อนเนี่ยนอนน้อยมากอันนี้เราเข้าใจนะครับพักผ่อนพยายามงีบได้เท่าที่จะงีบนะครับแล้วก็เวลาเล่นกีฬาก็อย่าไปทุ่มเท 100% เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวใจวายไม่ได้เลี้ยงลูกนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับโอ้ยเขาเป็นห่วงว่าคุณพักผ่อนน้อยใช่ครับใช่พักผ่อนน้อยไหมครับก็โอเคนะผมว่าผมพักผ่อนมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำไปอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพก็ลดละเลิกไปเยอะ Woody World คืนนี้เราอยู่กับหนุ่มสอนรามและครอบครัวครับนอกจากบทบาทการแสดงระดับพระเอกที่จัดว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการบันเทิงแล้วสิ่งหนึ่งที่มีดีไม่แพ้การแสดงก็คือเสน่ห์ปลายจังหวะของพี่หนุ่มนั่นเองครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ยกมาทั้งบ้านนะครับคุณหนุ่มสอนรามคุณติ๊กภรรยาและน้องวิจิซึ่งตอนนี้พักผ่อนอยู่ระหว่างพ่อแม่เข้าครัว บอกเลยว่าทำอาหารเก่งมากนะคุณ ใช่ไหม มีแต่คนในวงการบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำอาหารเก่งมาก เมนูได้ครับพอทำได้พอทำได้หรือทำเก่งมากก็อร่อยนะคะเช่นเมนูอะไรครับเช่นกระหล่ำปีผัดน้ำปลา นะคะแล้วก็หมูทอดกระเทียมหมูผัดพริกขิงแล้วก็แกงจืดฝึกทำอาหารมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ก็ครูพักรักจำครับจากคุณพ่อคุณแม่ครับใช่ก็อาศัยว่าเคยเข้าครัวพร้อมๆกับเขาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็รู้วิธีการมาบ้างครับติ๊กทำอาหารไหมครับทำค่ะแต่ว่าชอบรสหวานไงคะพี่หนุ่มเลยไม่กินพี่หนุ่มไม่กินหวานไม่กินหวานค่ะแต่คุณชอบหวานค่ะเคยทำให้กินแล้วออกรสหวานรสชาติหวานพี่หนุ่มบอกว่าพี่อยากกินนะแต่ว่าพี่ไม่กินหวานวันนี้เราทำเมนูคลีนๆหน่อยดีกว่าให้ภรรยาอะไรดีครับวันนี้ตั้งใจจะทำเป็นสุกี้ครับครับมีผักแล้วก็มีอกไก่มีไข่ซุกี้อกไก่ครับผมนะครับเอาเลยฮะต้องเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนมือได้ไหมขอวัดมือก่อนได้เลยครับเคล็ดลับของการทำซุกี้คือเราจะต้องใส่ไข่ครับซึ่งไข่เนี้ยเราจะต้องตีไปพร้อมกับน้ำซุกี้ไข่ต้องตีไปพร้อมกับน้ำสุกี้ใช่เพราะฉะนั้นมีน้ำสุกี้ให้ผมไหมครับน้ำสุกี้น้ำจิ้มสุกี้มีครับนี่ลืมไปเลยลืมไปเลยโถอุตส่าห์เปิดอุตส่าห์เปิดอย่างนี้ไม่คิดว่าจะทงมาถึงงั้นนี้ต้องบอกทุกคนที่ดูอยู่นะครับว่าตอนนี้เราในฐานะที่เป็นผู้นำเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างฟิตเฟสนั้นได้ร่วมกับทางผู้นำเรื่องของซอสพริกอย่างดราม่าควีนจัดซอสสุกี้พริกเบสนี่เอามาให้ผมได้ครับเขาบอกเลยว่าเราภูมิใจมากนะครับเพราะว่าซอสสุกี้ของเราซอสพริกเบสเนี่ย1ช้อนโต๊ะแค่10แคลอรี่เท่านั้นติ๊กค่ะ10แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีไม่มีน้ำตาลอ
คุณแม่ครับชิมครับครับต้องขออนุญาตใส่นี่เพิ่มได้ครับอ่ะใส่ซอสเพิ่มไปนิดนึงใส่อย่างในถ้วยนี่เลยนะคะไม่จิ้มเหรอแม่ไม่ค่ะงั้นเลยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปอีกเลยแสดงชอบกินรสจัดโอเคไหมฮะกลมกล่อมไหมครับคุณหนุ่มลองชิมสิครับผมต้องขออนุญาตอร่อยเทสของเขาจริงๆแบบล้วนๆเลยซอสสุกี้ล้วนๆมันลองด้วยได้ไหมคะเป็นยังไงฮะดูลองด้วยได้ไหมดูใช่ไหมตาผมทำร่างแล้วค่ะวุ้ดดี้มีอะไรเลยวันนี้พี่ทำสุกี้แล้วตาผมบ้างครับพร้อมไหมครับพร้อมเมนูของผมวันนี้ในการดูแลควบคุมน้ำหนักอยู่นะครับผมจะโชว์ฝีมือนิดนึงนานๆจะทำทีแต่ให้ทีมงานช่วยเหลือแล้วนะครับครับผลลัพธ์ออกมาแล้วครับเตรียมตัวฮะนี่เลยครับเฮ้ยแสดงว่าผมว่าทานอันนี้มันไม่ค่อยครบนะมันต้องมีครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวนี้ผมกินอย่างนี้ได้แล้วครับจริงป่ะฮะแต่ผักต้มสมัยก่อนผมกินอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้พอมันมีซอสอย่างเงี้ยครับที่ทอดพริกกับซอสสุกี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ดูผมเนี่ยอันดับแรกเลยก็คืออย่างข้าวเนี่ยผมก็จะปรุงโดยพริกขั่วซึ่งพริกขั่วพวกนี้เราจะใช้กับการทำสปาเกตตี้หรือว่าผัดข้าวใช่ไหมอ๋อใช่เลยใช่แต่ว่าเราจะใส่เบคอนแต่ปัญหาคือไอ้พวกนี้เนี่ยความอร่อยมันเกิดขึ้นจากการที่ใส่น้ำตาลเพิ่มอันนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลครับความหวานมาจากสตีเวียสองก็คือว่าน้ำมันเนี่ยมันจะมันมากมันจะอ้วนของเรารีดน้ำมันเนี่ยออกไปประมาณ 90% ครับผมก็จะปรุงให้มันมีความเผ็ดความแซ่บเพราะผมชอบกินเผ็ดค่ะแล้วมันจะเบิร์นด้วยนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็จะนะครับซอสพริกนี่ผมก็จะโรยอย่างนี้พี่แล้วพอเสร็จปั๊บผมสามารถกินอาหารคลีนให้มันอร่อยได้เลยเพราะว่ามันจะมีความซาบเดี๋ยวให้ลองชิมบรอกโคลีกับซอสเราไม่ว่าจะเป็นซอสซุกี้หรือซอสเนี่ยก็ผ่านจากบรอกโคลีเหม็นๆมันทำให้พี่รู้สึกว่ามันหวานขึ้นซาบขึ้นแล้วมันไปต่อได้พี่โดยเฉพาะคนที่จะควบคุมน้ำหนักนะก่อนที่จะอัดรายการทีมงานทราบมาว่าเพื่อนซีอย่างพี่มอสปฏิภาณซื้อของรับขวัญหลานไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสมาให้สักทีวันนี้เราเลยจัดเซอร์ไพรส์ให้ลุงมอสกับหลานวีจิได้เจอกันเป็นครั้งแรกด้วยล่ะครับจริงๆแล้วลุงมอสมาวันนี้เพราะลุงมอสมีอะไรบางอย่างที่อยากจะมอบให้กับหลานนะครับใช่ยังไม่ได้บอกเขานี่ครับโอ้ปกติก็คือสมัยก่อนก็จะเป็นกำไรเดี๋ยวนี้เป็นสมัยใหม่ละเอาเราเปิดดูเองเป็นไรคุณพ่อโอ้เป็นลูกพีจีเลยเป็นลูกเลยสแกนลงสแกนลงเลยน่ารักมากเลยสแกนลงไปเลยมอนเล่าให้หน่อยสิมันคืออะไรยังไงเนี่ยคืออันนี้มันเป็นทองจริงใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมใหม่มันเป็นการเขาเรียกว่าเลเซอร์แล้วเป็นรูปของคนนั้นอยู่ในทองเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบแต่งตัวมาเดี๋ยวนี้นี่เข้ามาเพื่อมอบสิ่งนี้ให้เลยนะครับเนี่ยใช่ครับคือคุยกันไปคอนเสิร์ตด้วยกันมอสเต๋าหนุ่มมอสเต๋าเนี่ยมีลูกแล้วแล้วแบบถามหนุ่มเมื่อไหร่มีอะไรเงี้ยแล้วพอได้ข่าวปุ๊บโอ้โหก็พอได้ข่าวเนี่ยสองคนเนี่ยเหมือนจะเขาเรียกอะไรฮะเหมือนคือถามว่าดีใจไหมดีใจแต่ว่าส่งน้ำหน้า มึงไม่ได้เที่ยว มึงไม่ได้เที่ยวหรอก มึงไม่ได้ล้นลาแล้วสมัยก่อนล้นลาใช่ไหมล้นลาก็เอาโสดนี่คือโสดยังไม่มีลูกไม่ต้องมีเอารับผิดชอบอะไรเงี้ยแต่พอมีแต่บอกว่านุ่มโหเชื่อเหอะดีรู้สึกไหมว่าเขาเปลี่ยนไปในช่วงสองรู้สึกเลยเปลี่ยนเลยอย่างแรกเลยนะมีความกระตือรือร้นในการเลี้ยงลูกก็คือโทรมามอสเดี๋ยวต้องปรึกษานะใช่เราไม่เคยมีไม่รู้ว่าใหม่ๆจะต้องทำยังไงบ้างก็บอกว่า
หนุ่มไม่ต้องทำอะไรหรอกหนุ่มนอนเยอะๆในเขาว่าจะไม่ได้นอนเลยเขาว่าจะแนะนำว่าให้นอนพร้อมลูกคือ3ชั่วโมงเนี่ยเขาหลับใช่ไหมฮะแล้วเขาต้องตื่นให้นมก็นอนพร้อมเขาไปเลยพ่อแม่ก็ต้องคอยเก็บแรงเอาไว้คือแบบหลับแล้วก็ตื่นมาก็อย่างน้อยก็ต้องแบบช่วยภรรยาดูแลอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างที่เขาแนะนำเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าวันไหนทำงานก็เหมือนกันมอสก็ให้คำแนะนำอยู่แล้วว่าเราเคยถ่ายบัลลังก์แม่ด้วยกันก็วันไหนทำงานก็ขอนอนก็ให้แม่เขาดูอย่างมอสก็ให้เกมดูก็ให้ทิกดูไหนที่ทำงานขอนอนเต็มๆใช่ตอนนี้เตรียมจะขยายตัวได้ยังครอบครัวโอ้ขอเมียไปแล้วเมียว่าไงเมียบอกพอแล้วเมียพอแล้วเหรอเมียบอกพอแล้วจริงเหรอเพราะว่าตอนนี้เมียกำลังเขาเรียกอะไรคือผู้หญิงอะนะเขาก็อยากเขาก็อยากจะสวยอะไรเงี้ยพอว่าคลอดไปบ่อยไหมจริงมันจะอาจจะไม่กลับนะมีติดกันเลยไม่แฝดเลยแบบชมพู่อะที่จะจบน่าสนใจเหมือนกันนะคุณหนุ่มติ๊กก็คือมีเลยตอนนี้ต่อเลยตอนนี้ว่างอยู่ใช่ไหมฮะคุณหมอแนะนำว่าให้วีจีสักปีครับเขาจะได้แบบมีความเป็นพี่อ่ะเวลาดูน้องจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแผนแล้วว่าน่าจะมีแผนแล้วครับคุยกันแล้วครับคนเล็กก็อยากได้ผู้ชายนะมีผู้หญิงแล้วจะได้เป็นเพื่อนกันไงนี่ทั้งคู่นี่น่าสนใจมากรู้ไหมครับผมว่าไม่ใช่คำว่ากรรมติดเทอร์โบแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมาก็คือมีลูกสาวทั้งคู่นี่ถ้าเกิดอายุ15แล้วเนี่ยหนุ่มๆมาจีบเนี่ยคงจะนึกถึงคุณสมัยวัยรุ่นอ่ะครับผมเออแปลว่าคุณพ่อเนี่ยคนไทยเขาจะสงสัยไงใช่ไหมมีลูกสาวอย่างเงี้ยจะเข้มงวดไหมครับมอสจริงๆผมก็คือลูกสาวนะก็คงต้องเลี้ยงแบบปล่อยๆไปขนาดนั้นคงไม่ได้ถ้าเป็นลูกชายก็ยังโอเคใช่ไหมก็ลูกสาวก็แต่ว่าคงไม่ได้เลี้ยงถึงขนาดว่าไปปิดกั้นเขาจนหมดโอกาสในการใช้ประสบการณ์ชีวิตเขาอะนี่หลานรักเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะเด็กคนนึงโอ้โหเปลี่ยนไหมมีความสุขครับอย่างที่บอกวินดี้เขาบอกว่าเขารู้ถึงว่าเราอะมีความสุขเวลาที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาครับเพราะสมัยก่อนอยู่คนเดียวดูไม่มีความสุขดูเหมือนคือตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ทำงานนะครับแต่ว่าเราก็แอบสังเกตว่าเขามันเป็นเหมือนคนอยู่บ้านแล้วก็วันนี้อยากจะขับรถออกไปสักที่นึงแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนแต่อยากออกจากบ้านก็ขับไป ก็ขับไปเรื่อยๆอ่ะมันยังไม่มีจุดหมายอ่ะแต่พอมีลูกปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเขากลับมาบ้านแล้วใช่เขาเริ่มโฟกัสเริ่มมีจุดหมายบางทีเพื่อนชวนไปไหนอะไรเมื่อก่อนไปแต่นี้อาจจะเฮ้ยเดี๋ยวขอกลับบ้านไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโฟกัสละก็รู้สึกดีใจที่เป็นฝั่งเป็นฝาทันทีจากช่วงที่แล้วเราได้เห็นฝีมือการทำอาหารของพ่อหนุ่มสอนรามกันไปแล้วช่วงนี้มาดูลีลาสตันระดับโลกของคุณแม่ติ๊กที่จะมาสอนวิธีป้องกันตัวให้กับวูดดี้เป็นครั้งแรกจะโหดขนาดไหนไปชมกันครับก็กลับสู่รายการหนุ่มวูดดี้นะครับในช่อง Workpoint วันนี้กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณติ๊กครับล่าสุดเนี่ยให้ดูคลิปนี้หน่อยดีกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้คุณแม่น้องวิจิเนี่ยนะครับก้าวกระโดดออกจากหลังคาตึกค่ะเหินฟ้าออกไปถึงแม้จะมีสลิงแต่ให้ดูหน่อยว่าข้างใต้นั้นเนี่ยคือเป็นตึกเป็นที่ว่างเปล่ากี่ชั้นฮะไม่แน่ใจค่ะบนดาดฟ้าของ TOT วันนี้คุณแม่จะมาสอนเทคนิคในการป้องกันตัวนะฮะที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเดี๋ยวให้คุณแม่สาธิตก่อนไหมครับได้ค่ะเรามีทีมผู้ช่วย2ท่านดูค่ะนะครับคุณอะไรครับพี่อาร์มค่ะกับน้องเพชรค่ะพี่อาร์มกับคุณเพชรสวัสดีครับเอาล่ะสมมติคุณแม่จะรับบทไปเป็นประชาชนทั่วไปนะผู้คนทั่วไปแล้วดูซิว่าเมื่อเข้ามานะฮะที่จะจี้คุณประสบเหตุจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะให้ติ๊กบรรยายต่อไปก็คือถ้ามีมีดใช่ไหมคะอยู่เราเดินไปแล้วก็มีมีดเข้ามาแบบล็อกคออย่างเงี้ยค่ะก็ให้มือจับตรงนี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้เอาไว้นะคะสิ่งแรกเลยโดยที่มันเป็นวิธีง่ายๆแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยเซฟตัวเราเองได้ก็คือกระทืบเท้าพอกระทืบเท้าเสร็จนะคะปึ้ง
ให้เต็มแรงแล้วก็เราก็ดันมือไปให้ตรงค่ะไม่ยกขึ้นใช่ไหมยังไม่ยกขึ้นครับดันออกไปดันออกไปให้ตรงเอาคมมีดออกจากคอส่วนแล้วเราก็ move ออกอย่างนี้ค่ะมือเราก็จะเป็นอย่างนี้คือเราจะล็อกมือเขาได้ครับขอให้เราเกรงมือเขาไว้นิดนึงจริงๆเวลาที่ตอนทำตอนช่วงชุลมุนนะคะเขาจะไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะทำอะไรถ้าเรามีสตินะคะค่ะก็อย่างนี้ค่ะเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะดึงเขานะคะมาทางด้านนี้ครับปึ๊บดึงมานะคะแล้วเราก็เอาขาของเราเนี่ยค่ะสอดเข้าไปตรงนี้เพื่อจะทุ่มเขาอีกทีนึงทุ่มเขาลงอ่ะลองดูสมมุตินะครับคืออย่างแรกอย่างที่สองคือกระทืบที่ปลายเท้าก่อนกระทืบที่ปลายเท้าแล้วก็หันไปแล้วประมาณนี้ป่ะอยู่ค่ะประมาณนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเวลาเจอสถานการณ์จริงมันจะตื่นเต้นมากมากคืออย่างน้อยเลยคือเราต้องคุมสติเราให้อยู่อะค่ะนี่คือแบบที่หนึ่งค่ะนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองครับใช่ครับคุณติ๊กแบบที่สองของหนูอาจจะดูเป็นปืนอาจจะดูแบบหวาดเสียวนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเราค่อนข้างยกมือขึ้นมาเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าเราไม่ต่อสู้นะเรายอมค่ะแต่ถ้าเราก็ปัดนะคะปัดผมว่านะไม่เวิร์กอ่ะถอนมากันค่ะผมว่าผู้ร้ายต้องเป็นสามีคุณค่ะข้างหลังเอาละค่ะเข้าไปนะจับนี่ๆๆใจเย็นๆผู้หญิงคนนี้เนี่ยหน้าป้นที่สุดเลยนะครับเตรียมตัวนะฮะแอคชั่นอุ้ยยอมค่ะอุ้ยยอมค่ะยอมให้พี่สมมติคนที่โหดเหี้ยมมากก็พี่ที่โอเคแต่นี่ได้ที่บ้านไงของพี่นี่ในจินตนาการโอเคค่ะสมมติเอาปืนมาจี้ครับก็ค่อยๆยกมือขึ้นมาว่าเรายอมแพ้นะเราไม่ต่อสู้นะคะเราก็ปัดอย่างเงี้ยค่ะหมุนมาอย่างงี้อีกมือนึงเนี่ยค่ะเราจับตรงนี้ไว้ครับมันก็จะเป็นท่านี้ค่ะมือซ้ายสอดอย่างงี้ก็ได้ค่ะครับบิดก็อาจจะปิดมือให้ปืนตกแล้วก็มีละครถามเรื่องนะเลี้ยงลูกอีกเอาพอดีแม่แต่ว่ามือค่ะดองเมื่อกี้มืออันนี้เราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะถ้าใช้แรงหน่อยตรงนี้ก็อาจจะถ่วงเวลาในการที่เราจะทำอะไรต่อไปได้แล้วก็อาจจะเวียงเวียงไปแต่ถ้าเป็นคิวของติ๊กถ้าเป็นติ๊กโดนนะถ้าติ๊กโดนติ๊กก็อาจจะขึ้นโอ้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขึ้นคอพี่ก็รับติ๊กไว้อย่างที่สตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของติ๊กนี่คือให้พี่เขาลองให้ดูทีนึงไหมเอาพี่เอาลองแบบเต็มรูปแบบทีนเต็มรูปแบบเอาจี้หลังจี้หลังแล้วก็จะไปช้าๆคืออย่างงี้ปึ๊บโอ้โหขอบคุณค่ะเป็นไงผมบ้างค่ะโอเคอุ้ยยกมือก่อนยกมือขึ้นมานะคะบิดแล้วก็หมุนใช่ไหมหมุนไปแบบเร็วๆเลยก่อนเลยไม่ต้องเล่นเลยคุณก็ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมว่าเขาเนี่ยบู๊ขนาดนี้ใช่คือตอนแรกก็คือเป็น personal trainer เพราะว่า six pack อะไรก็มาแล้วก็แบบออกกำลังกายด้วยกันก็เริ่มเรียนรู้กันคุยกันไปก็รู้ว่าเป็น stunt ทำแบบ action เล่นบู๊แต่ไม่คิดว่าจะเป็น stunt ของพวกระดับนางเอกฮอลลีวูดครับหรือแบบกระโดดตึกอย่างนั้นน่ะแล้วก็แบบถ่ายงานโฆษณางานหนังเขาแบบเราภูมิใจในตัวเขาอ่ะคือภูมิใจในการต่อสู้ของเขาซึ่งเขาทำด้วยใจที่เขารักกะจะเปิดโรงเรียนไหม
รงเรียนสำหรับสอนการป้องกันตัวค่ะคิดอยู่ค่ะผมว่าในยุคนี้ปลอดภัยไว้ก่อนครับใช่ไหมเรียนรู้แล้วปลอดภัยไว้ก่อนครับครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งคู่ที่วันนี้ขอบคุณนะคะเนี่ยพาน้องวิจิตรนะครับมาออกรายการของเราที่นี่ด้วยก็ดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตของคุณน้องเขาด้วยหลังจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณที่คนที่เปิดมาดูเราในค่ำคืนนี้กับ Woody World สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ